ความโลภมันก็เป็นภัยแก่ตัวเองเหมือนกันใช่คุณดนายอย่ารวยเยอะนะเดี๋ยวเจอแบบนี้แจกไปบ้างนะเอาเข้าสู่สาระตรงนี้ก็แล้วกันคดีคุณบัญญินนะคะหรือพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรค่ะจำได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อปี2558จำได้น่าจะเป็นเดือนมิถุนายนค่ะคุณบัญญินตั้งภากรอดีตสสนครสวรรค์อดีตช่วยพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช่มันก็สายวังน้ำยมนั่นแหละนะครับนะครับก็ขายใหญ่ภาคเหนือตอนล่างนั่นแหละขายใหญ่ภาคเหนือตอนล่างคุณบัญญินตั้งภากรกับเสียจืดเสียจืดก็คือคุณชูวงแซ่ตั้งแซ่ตั้งนะใช่ค่ะคุณชูวงแซ่ตั้งเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะก็หมื่นล้านอ่ะรวยหมื่นล้านก็ระดับหมื่นล้านค่ะคุณชูวงกับคุณบัญญินกับคุณชูวงซึ่งเรียกกันในแวดวงเพื่อนฝูงว่าเสียจืดเสียจืดมาสนิทกันคุณบัญญินกับเสียจืดเขามาสนิทกันเพราะหลักสูตรเรียนหลักสูตรวปอร่วมกันเออนี่หรือวตท.วตท.เรียนวตท.หลักสูตรรุ่นเดียวกันค่ะก็เป็นเพื่อนกันเคมีตรงกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่เป็นเพื่อนกันไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยก็ปรากฏว่าเขาลือกันว่าบัญญินก็พาเสียจืดท่องยุทธจักรสวยๆงามๆค่ะจากคนที่เรียบร้อย businessman ว่ากันว่าพาท่องยุทธจักรจนกระทั่งสัมผัสแสงสีและเส้นเสียงอาจจะครบถ้วนกระมังก็ว่ากันไปทีนี้เดือนมิถุนายน2558นะครับคุณบัญญินกับสิเจตเขาก็ไปตีกอล์ฟค่ะขากลับเขาก็กลับรถคันเดียวกันใช่กลับด้วยกันอยู่ทางข้าวเย็นด้วยกันระหว่างทางนั้นประสบเหตุระหว่างทางนั้นเกิดอุบัติเหตุใช่ปรากฏว่ารถคันนั้นคนขับก็คือคุณบัญญินใช่แต่คนเสียชีวิตคือคนที่นั่งมาด้วยคือเสียจืดนั่งด้านหน้าใช่ค่ะด้านซ้ายข้างคนขับปรากฏว่ารถมันชนต้นไม้ข้างทางชนที่ไหนก็ไม่ทราบคนขับเอาด้านซ้ายชนเอาหน้าซ้ายชนค่ะคนที่นั่งหน้าซ้ายก็คือเสียจืดก็ตายเสียชีวิตอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับนั่นคือที่มาจุดเริ่มต้นของคดีครั้งแรกครอบครัวก็ไม่เอะใจในเวลาต่อมาครอบครัวไปเจอหลักฐานสำคัญพบว่าก่อนตายไม่กี่วันค่ะมีการปลอมลายเซ็นมีการปลอมลายเซ็นเสียจืดค่ะสั่งโอนหุ้นมูลค่ากลมๆ300 ล้านบาทค่ะไปให้กับผู้หญิงบางคนใช่แล้วนั่นแหละซึ่งสงสัยกันว่าเป็นเด็กๆของคุณบัญญินเอาเลยสิก็เลยก็ยุ่งเลยข้อสงสัยเอะใจมันก็เลยเอะใจมันแปลกนะเอ๊ะตกลงตายธรรมชาติหรือจัดฉากหรืออำพรางหรืออะไรอย่างไรก็เกิดการขุดคุยพี่สาวกับภรรยาของเสียจืดต้องยกนิ้วให้ใช่ค่ะไม่ยอมยอดหญิงจริงๆสู้สุดฤทธิ์จนกระทั่งกลายเป็นคดีบัญญินฆ่าเสียจืดและจากหนึ่งคดีก็คือฆ่าเสียจืดก็แตกลูกแตกหลานกลายเป็น5 คดีขึ้นมาคดีที่1เป็นคดีว่ากันด้วยเรื่องยักยอกหุ้นเสียจืดค่ะปลอมลายเซ็นเสียจืดไปโอนหุ้นให้สาวๆโอนหุ้นออกจากชื่อของเสียจืดไปให้กับผู้หญิงบางคนเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันใช่ค่ะนะแล้วผู้หญิงบางคนนั้นก็บางคนเป็นพิตตี้บางคนก็เป็นเทรดเดอร์เป็นเจ้าที่อยู่ในบร็อกเกอร์หุ้นอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับคดีที่2เมื่อมีการยักยอกหุ้นมูลค่า300 ล้านคดีที่2ที่ตามมาก็คือฟอกเงิน300 ล้านนั่นแหละตามมูลค่าที่มีการโอนหุ้นไปทีนี้คดีที่3นั้นเป็นคดีฆ่าอำพรางเสียจืดนี่แหละที่ถูกกลับมาหรือทีนี้มันก็ตามด้วยคดีที่4ก็คือคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาเรื่องของเรื่องก็คือเป็นผู้พิพากษาองค์คณะที่จะตัดสินคดียักยอกหุ้นค่ะถ้ายักยอกหุ้นจริงมันก็จะไปเพิ่มน้ำหนักในคดีฆ่าอำพรางเสียจืด มีมูลเหตุจูงใจใช่มีผลต่อก็เกิดการอุ้มพี่ชายของผู้พิพากษาท่านนั้น อุ้มไปเพื่อที่จะรับผู้พิพากษาค่ะแต่อีท่าไหนไม่ทราบกลายเป็นอุ้มฆ่านี่คดีที่4คดีที่5ค่ะก็เข้าไปอยู่ในคุกค่ะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนแหกวางแผนแหกคุกแต่ละคดีไปถึงไหนอย่างไรเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษของเรานะคะคุณธนกรลิตุนะคะเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตกันเพราะว่าไปเกาะติดเรื่องนี้พอสมควรนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะต่อสายไปที่คุณธนกรลิตุค่ะ
เอาล่ะครับคุณธนากรนี่เขาเป็นเจ้าพ่อข่าวตำรวจนะเนี่ยค่ะก็ต้องมาอัปเดตกันนิดนึงขออัปเดตคุณธนากรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปกันทีละคดีคุณธนากรเริ่มจากคดีเริ่มต้นก่อนคือคดียักยอกหุ้นเสียจืดนะครับคดีนี้มันไปอยู่ที่ศาลไหนนะฮะถึงไหนแล้วคะคดีนี้ยักยอกหุ้นของเสียจืดเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วคดีนี้นะครับพี่ตนายครับมันเริ่มต้นมาก่อนจากการที่การเสียชีวิตวันที่26พฤษภาคมปี58นะครับที่เราได้เห็นภาพไปแล้วว่ามันมีการได้รับแจ้งจากสน.อุดมสุขได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับในช่วงแรกเนี่ยสน.อุดมสุขเนี่ยเขาทำคดีว่ามันเป็นคดีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตธรรมดาแต่ครอบครัวก็ไปพบพิรุธเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมก่อนที่คนในครอบครัวก็คือเสียจืดจะเสียชีวิตเนี่ยมีการโอนหุ้นผิดปกติจนถึงนะครับตอนนั้นจึงมีการร้องในส่วนของคดีหุ้นนะครับควบคู่ไปกับให้มีการสอบสวนในคดีการเสียชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคดีหุ้นและคดีการเสียชีวิตผิดธรรมชาติเนี่ยมันมาพร้อมๆกันมันตีคู่กันเลยใช่ครับมันตีคู่ไปเลยนะครับเพราะว่าคดีนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยสน.อุดมสุขเป็นคนทำแต่หลังจากครอบครัวดูแล้วว่าเอ๊ะดูแล้วไม่ค่อยที่จะมั่นใจนะครับหรืออาจจะดูแล้วว่าเอ๊ะว่าที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยและเคยมีประวัติเคยมีอะไรที่เกี่ยวกับคดีในลักษณะนี้นะครับที่นครสวรรค์เมื่อหลายปีก่อนว่าภรรยาของตัวเองก็เสียชีวิตในลักษณะนี้ที่นครสวรรค์เหมือนกันเป็นอุบัติเหตุแต่ตัวของบัญญินรอดแต่แฟนที่นั่งด้วยตายก็นี่เหมือนกันบัญญินนั่งในรถเสียจืดตายแต่บัญญินรอดอีกเหมือนกันทางครอบครัวก็เลยไปร้องที่กองปราบครับคดีนี้กองปราบเองมีการรับคดีไว้นะครับในการสอบสวนแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นนะครับพี่ดนัยครับอย่างที่พี่ดนัยพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคดีนี้หากใครที่ตามจริงๆหรือว่าสื่อมวลชนที่ตามคดีนี้จะรู้ถึงความที่เป็นหญิงใจแกร่งของคุณวันเพ็ญนะครับคุณวันเพ็ญธนธรรมสิริที่เป็นพี่สาวของเสียจืดเนี่ยคนนี้เรียกว่าสู้ทุกฟัดสู้แบบฟัดเลยครับแบบวิ่งสู้ฟัดทุกอย่างคือสู้ขอความยุติธรรมให้กับน้องชายเรียกว่าตอนนี้ชีวิตของพี่วันเพ็ญก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมอย่างไรคือทุกวันนี้จากที่เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่เคยจะต้องมีบริการตามตั้งแต่เกิดคดีของน้องชายทุกวันนี้พี่เพ็ญยังต้องใช้บริการในการคอยดูแลความปลอดภัยเพราะคนที่พี่เพ็ญต่อสู้ด้วยก็ถือว่าไม่ธรรมดาโอเคไม่ธรรมดาโอเคถ้าฉะนั้นเริ่มจากคดียักยอกหุ้นเสียจืดก่อนคดีนี้มันเข้าไปที่ศาลไหนแล้วก็คดีไปถึงไหนฮะคดียักยอกหุ้นเสียจืดนั้นไปอยู่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีกันนะครับแต่ว่าการดำเนินคดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับพี่ตะไนครับเพราะว่าคดีนี้นะครับมีการดึงคดีกันไว้อยู่นานกว่า2ปีด้วยการกว่าอัยการจะมีความเห็นนะครับโดยอัยการมีความเห็นในช่วงแรกได้คือสั่งไม่ฟ้องนะครับแต่ว่าในส่วนของทางพี่เพ็ญแล้วก็ทางครอบครัวก็มีการยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้วโดยตรงก็คือฟ้องเองก็คือฟ้องเองใช่ครับคือฟ้องเองนี่คือคดีที่หนึ่งนะครับที่มีการฟ้องเองแต่หลังจากนั้นนะครับอัยการสั่งไม่ฟ้องก็ทำเรื่องกลับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางพนักงานสอบสวนกองปราบแล้วก็ท่านผบ.ตร.นะครับท่านจากที่เปียกก็มีความเห็นแย้งก็ต้องตีเรื่องกลับมาที่อัยการสูงสุดจนสุดท้ายอัยการสูงสุดเองก็สั่งฟ้องแต่สั่งฟ้องนั้นน่ะการพิจารณาคดีการสืบคดีในชั้นศาลที่พี่เพ็ญเป็นคนฟ้องเองเนี่ยก็เดินหน้าไปก็ต้องหยุดแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่โดยจะมีอัยการเนี่ยร่วมในการทำคดีจนสุดท้ายคดีนี้ก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วครับโดยทางด้านของบัญญินนั้นนะครับพันตำรวจโทบัญญินนั้นถูกศาลพิพากษาจำคุก8ปีส่วนทางด้านของน้ำตาลและป้อนข้าวนั้นจำคุกคนละ4ปีคนละ4ปีนะครับส่วนแม่นะครับที่ว่ามีการยักย้ายสายเทโอนเงินเข้าไปในบัญชีของแม่นะครับแม่ของทางป้อนข้าวเนี่ยศาลนั้นยกฟ้องแต่คดีนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาครับอุทธรณ์เข้าใจว่าตัดสินไปเมื่อวันที่20มีนา63นะครับปีนี้ใช่ครับขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ทีนี้ทวนนิดนึงตัวบัญญินจำคุก8ปียักยอกหุ้นเสียจืดอันนี้ชัดเจนตัวน้องน้ำตาลจำคุก4ปีนั้นนะครับน้องน้ำตาลเข้าใจว่าแบบอดีตเป็นพิตตี้ถูกต้องไหมฮะครับก็เป็นกลุ่มในกวนที่คอยไปดูแลเทคแคร์กวนก็ VIP ของบัญญินนะครับโอเคส่วนป้อนข้าวนั้นก็เป็นเจ้าที่ที่ทำงานอยู่ในบริษัทโบรกเกอร์หุ้นนะโอเคครับทีนี้น้ำตาลกับป้อนข้าวเนี่ยเขาก็เล่นกันทั้งสองคนเขาก็เล่นกันกับบัญญินในเรื่องของการยักยอกแล้วก็แอบโอนหุ้นจากชื่อเสียจืดผ่านไปที่น้ำตาลผ่านไปที่ป้อนข้าวผ่านไปที่แม่ของป้อนข้าวอะไรประมาณนั้นถูกต้องนะฮะใช่ครับใช่ครับโอเคขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์
ทีนี้ขณะเดียวกันเมื่อมีการยักยอกหุ้นมันก็มีคดีฟอกเงิน300ล้านตามมาในคดีนี้มันไปถึงไหนแล้วครับคดีฟอกเงิน300ล้านเนี่ยนะฮะคดีฟอกเงิน300ล้านในขณะนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งเรื่องนะครับให้กับทางด้านของพนักงานอัยการนะครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับในส่วนของคดีฟอกเงินเนี่ยในส่วนของทางคนที่ฟ้องนะครับก็จะที่พี่นายบอกว่ามันเป็นคดีที่เกี่ยวเรื่องกันนะครับเพราะคดีหลักเนี่ยคือคดีโอนหุ้นเนี่ยยักยอกหุ้นในศาลมีคำพิพากษาลงมาแล้วนะครับส่วนคดีที่ตามมาในฟอกเงินเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการใช่ครับยังดำเนินการยังอยู่ขั้นตอนอยู่ครับครับด้วยความเคารพนะครับยักยอกหุ้นกับฟอกเงินที่ได้จากการยักยอกหุ้นมันควรจะคู่ขนานเมื่อยักยอกหุ้นมันไปแล้วตั้งแต่มีนาคม63ทำไมฟอกเงินที่เกิดจากการยักยอกหุ้นจนป่านนี้ยังยักแย้ยักยันอยู่ในชั้นของอัยการทำไมมันช้าจังก็ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางสังคมเองก็จับตามองนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณวันเพ็ญนะครับก็เคยออกมาเรียกร้องนะครับต่อสื่อมวลชนแล้วก็เรียกร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในได้หลายครั้งนะครับก็คือเรียกร้องในส่วนของการกระบวนการในการพิจารณาของทางอัยการนะครับว่าระยะเวลาในการพิจารณาคดีในแต่ละคดีทำไมถึงทิ้งระยะเวลาที่เนิ่นนานออกไปนะครับก็มีการร้องมาเป็นประจำอยู่แล้วครับในเรื่องนี้ครับไอ้คดีฟอกเงินผมก็จะว่าผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วย5คนด้วยกันใช่ไหมครับก็มีบัญญินมีน้ำตาลมีป้อนข้าวมีแม่ของป้อนข้าวแล้วก็มีน้องชายของป้อนข้าวพันเข้ามาอีกหนึ่งคนเพราะว่าผลประโยชน์จากการยักยอกหุ้นนั้นมันสะพัดผ่านมือผ่านชื่อน้องชายของป้อนข้าวด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคเอาละครับคราวนี้คดีที่3ฆ่าอำพรางเสียจืดเป็นคดีหลักค่ะถึงไหนแล้วฆ่าอำพรางเสียจืดมันไปถึงไหนฮะเนี่ยเงียบไปเลยคดีนี้นะครับเข้าสู่กระบวนการในศาลเนี่ยเป็นศาลจังหวัดพระโขนงนะครับหลายคนนี้ถ้าเกิดคนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็คือไม่ได้แปลกใจแต่ถ้าเกิดเป็นท่านผู้ชมมันมีด้วยเหรอศาลจังหวัดพระโขนงนะครับก็เป็นการแบ่งขอบเขตอำนาจของศาลนะครับอย่างศาลเนี่ยก็ถ้าเกิดทางแถวมีนบุรีก็จะมีศาลจังหวัดมีนบุรีแล้วก็ศาลจังหวัดพระโขนงก็คือเป็นการแบ่งขอบเขตอำนาจแต่คดีการเสียชีวิตของคุณบรรจินเนี่ยมันไปเกิดในท้องที่อุดมสุขมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลจังหวัดพระโขนงเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้ขึ้นอยู่กับศาลจังหวัดพระโขนงผมอยากจะย้อนกลับไปในคดีนี้น่าสนใจมากๆครับพี่ตะไนครับและผมต้องให้เครดิตบิ๊กหมูนะครับคือตอนนี้ท่านเป็นพลเอกธิติราชหนองหานพิทักษ์นะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการทหารราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับเดิมนั้นท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดิมครองยศเป็นตำรวจนะครับพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์คดีนี้ทางคุณวันเพ็ญ นะครับและผมเองก็กล้าพูดแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนประสานให้คุณวันเพ็ญเนี่ยเข้าพบกับทางด้านของทางท่านธิติราชหนองหานพิทักษ์ตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางเพราะพี่วันเพ็ญเองก็ไม่สบายใจว่าคดีฆาตกรรมเนี่ยดูแล้วมันน่าจะยากเพราะมันก็มีการพยายามในการทุกวิถีทางเพื่อที่จะล้มคดีนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องชมทางด้านของทางบิ๊กบู๋นะครับแล้วก็ต้องชมอีกขั้นหนึ่งที่ไม่ชมไม่ได้เลยก็คือพลตำรวจตรีจิตรภพภูริเดชปัจจุบันนี้ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแต่ตอนที่ทำคดีเนี่ยท่านเป็นผู้กำกับหนึ่งกองบังคับการปราบปรามก็คือดูแลพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดถามว่าจริงๆเนี่ยข้อมูลทางลึกเนี่ยก็ผมรู้มาว่ามีการพยายามจะล็อบบี้ทุกทางในชั้นพนักงานสอบสวนพยายามที่จะไม่ให้ตำรวจทำคดีฆาตกรรมวิ่งทุกทางวิ่งตั้งแต่ชั้นพนักงานตำรวจแล้วก็วิ่งพยายามจะวิ่งทุกทางแต่บัญญินเล่นผิดคนบัญญินเล่นผิดเวทีเล่นผิดที่ผิดทางที่นี่ไม่ใช่ในพื้นที่ที่เขาเคยทำสำเร็จในหลายๆคดีเพราะคดีนี้มีผู้เสียหายจริงๆแล้วก็ทางด้านของท่านธิติราชเองที่คุยต่อหน้าที่เป็นแล้วก็ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยท่านก็บอกแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ต้องกลัวเพราะว่าทางพี่เพนตอนนั้นคือถามว่าด้วยบารมีของบัตรินเนี่ยยังเยอะอยู่ในช่วงนั้นนะครับทางพี่เพนเองก็เป็นกังวลก็มีการประสานกันแล้วก็ถือขนาดว่าเคยมีการที่ได้พูดคุยกันในระหว่างของสองฝ่ายนั่นก็คือในฝั่งของทางตำรวจนะครับก็บอกว่าถ้ารู้ตัวว่าทำผิดก็ให้นิ่งแล้วก็ให้สู่กระบวนการยุติธรรมแต่อย่ามาเล่นงานใต้ดินถ้าเล่นใต้ดินก็ต้องเจอใต้ดินก็ทำให้บัญชีก็เบาๆไปเหมือนกันครับโอเคโอเคสุดท้ายครับสุดท้ายคดีฆ่าอำพรางสิจืดไปอยู่ในขั้นตอนไหนเนี่ยตอนนี้ค่ะคดีฆ่าอำพรางเดิมนะครับเข้าไปอยู่ในศาลแต่ว่ามีการสั่งการพักการพิจารณาคดีนะครับเนื่องจากว่าคดีฆาตกรรมเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวโยงกับคดีโอนหุ้นใช่ไหมครับพี่อนัยเพราะฉะนั้นก็มีการพยายามพักไว้เพราะว่าถ้าหากคดีโอนหุ้น
มีคำพิพากษาลงมานะครับว่าบัญญินเป็นคนยักยอกทำผิดในเรื่องของการหุ้นมันก็จะเป็นมูลเหตุของการฆาตกรรมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเกี่ยวเรื่องกันเพราะฉะนั้นคดีโอนหุ้นเนี่ยศาลพิพากษาไปแล้วคดีฆาตกรรมปักหมุดไว้รอได้เลยนะครับศาลนัดมีคำพิพากษาในคดีนี้วันที่20มกราคมปีหน้าก็คือเหลืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับก็รอ20มกราคมปีหน้ารอด้วยความเคารพนะครับคดียักยอกหุ้นกับคดีฆ่าอำพรางเสียจืดมันมีความเชื่อมโยงกันในเชิงของนัยยะทางกฎหมายบางประการนะครับแต่ผมขอจะเบรกตรงนี้ไปก่อนเบรกสั้นๆสักนาที2นาทีเดี๋ยวผมจะกลับมาต่ออีก2คดีที่เหลือนะครับ